วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมเล่าถึงวันเสาร์ที่25ที่จะถึงนี้ผมก็จะเลี้ยงฉลองอายุครบ7รอบของพลตรีถาวรและคุณประคินช่วยประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผมรักใคร่และเคารพเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้การถาวรซึ่งผมเรียกว่าพี่ตุนั่นนอกจากจะรักกันมากก็ยังได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยพี่ตุเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการที่ช่อง5สนามเป้าในตอนนั้นเริ่มมีโทรทัศน์ช่อง5สีเดิมเป็นช่อง7ขาวดำในยุคนั้นเราเริ่มมีละครแล้วครับแต่ละครในสมัยนั้นไม่มีเทปจำบันทึกภาพเล่นกันสดๆเพราะฉะนั้นมีเรื่องให้เล่าขานมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีก็ขำกลิ้งบางทีก็ขำไม่ออกในเมื่อคนที่ถูกพูดถึงนั้นเป็นตัวแสดงอย่างเช่นการแสดงละครโทรทัศน์ในสมัยนั้นแสดงกันสดๆเหมือนละครเวทีจะดีกว่าก็อีกตรงที่ว่าคนบอกบทนั้นสามารถคืบคลานเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับกล้องแล้วใกล้กับผู้เล่นซึ่งมักจะจำบทไม่ค่อยได้คนที่เคยชินกับละครเวทีมาแล้วจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างสบายคือจะได้ดำน้ำได้โดยโผล่ไปโดยไม่ผิดเพี้ยนแต่คนที่ไปข้างนอกสิที่เพิ่งจะมาเล่นละครโทรทัศน์ครั้งแรกเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเพราะเขายังไม่ตายหน้าตาดีเล่นเป็นตัวเอกทีเดียวล่ะครับ แต่เป็นคนที่จำบทไม่ได้เลยคนบอกบทก็พยายามคืบคลานตามกล้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเขาก็มีบทที่จะต้องพูดว่าเรื่องของเราในวันนี้มันจะต้องเด็ดขาดมันจะต้องเด็ดขาดอะไรทึกนี่อะไรนะครับแล้วก็เกิดใบรับประทานภาษาชาวบ้านของละครโทรทัศน์เขาเรียกกันว่าใบออกจะไม่สุภาพแต่เรียกกันอย่างนั้นจริงๆคือเป็นโรคหูดับและใบคนบอกบทก็พยายามบอกว่าเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆตัวแสดงผู้นั้นก็นึกว่าบทเขาบอกให้พูดอย่างนั้นก็เอาเลยเรื่องอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆปรากฏว่าไอ้คนบอกบทได้ดิ้นอยู่ตรงนั้นแล้วหัวล่อนะครับคราวนี้ก็มันเคอะเขินแล้วไอ้คนที่ไม่เคยเล่นละครมาเลยเนี่ยนะครับมันก็ดำน้ำไม่เป็นตกลงดำแล้วไม่โผล่ละครเรื่องนี้มันก็เลยสะดุดหยุดชะงักต้องมีการปัดภาพเสร็จแล้วก็ขึ้นสไลด์บอกว่าขออภัยที่ขัดข้องมันเป็นอย่างนี้ไปเห็นไหมครับละครโทรทัศน์ในสมัยนั้นเนี่ยมันต้องแม่นบทอย่างที่สุดผมพูดแล้วก็จะว่าคุยก็เคยเป็นพระเอกของช่องสี่หน้าตาอย่างนี้แหละครับแต่เมื่อสมัยหนุ่มๆก็คงจะพอดูได้ฮะนางเอกของผมก็คือสุพรรณบุรณพิมพ์จำได้ว่าเล่นละครในเรื่องของประมูลอุณหทูปแล้วคุณประมูลก็เป็นคนทำบทโทรทัศน์เองใช้นามปากกาว่าอุศนาเพลิงธรรมละครเรื่องนั้นชื่อว่าทับนางก็เป็นสถานที่อยู่แถวบางพลีตอนที่สุนทรผู้
เดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บ้านกล่ำอำเภอแกลงเมื่อปลายรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นแหละครับผ่านมาถึงตำบลนี้ถึงทับนางวังเวงหรือไทยวับเป็นประตูป่าเลยทีเดียวคุณประมูลก็เอามาเขียนเรื่องสาวชาวนารักกับหนุ่มกรุงเทพผมเป็นพระเอกเป็นหนุ่มกรุงเทพก็คงจะไปหลอกสาวชาวนาที่บางพลีนี่แหละสุพรรณเขาก็เป็นสาวชาวนาเราก็มีฉากที่ไปพลอดรักกันที่ขนำคืนนั้นเดือนหงายแจ่มจ้าฉากก็จะต้องมีพระจันทร์ผู้การถาวรท่านก็ให้ไปจ้างเจ๊กบัตรกรีบัตรกรีสังกะสีให้เป็นลูกวงกลมเป้งแล้วเสร็จแล้วก็เอาไฟฉายเข้าไปฉากหลังนี่ก็จะเป็นพระจันทร์กลมป๊อกเลยทีเดียวพระจันทร์นี่มันจะต้องเคลื่อนใช่ไหมล่ะครับพี่ตุก็รับหน้าที่ถือพระจันทร์เอาไว้พอไฟมันสาดมาพี่ตุก็จะเคลื่อนไอ้เจ้าบัตรกรีอันเนี้ยบัตรกรีกลมๆนี่ไปตามเรื่องแต่ที่จริงมันยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าในสมัยนั้นสุพรรณบุรณพิมพ์มันเป็นสาวครับสุพรรณกับผมนั้นปีเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากเขาเป็นสาวชาวนาเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อไอ้เจ้าเสื้อคอกระเช้าสิผมนอนเอามือหนุนหัวคุยกับเขาส่วนสุพรรณเขาก็พังภาพมาคุยกับผมนอนพังภาพมาคุยกันแหมมันเป็นฉากที่โรแมนติกแล้วขอประทานโทษนะครับไอ้เสื้อคอกระเช้าเนี่ยมันทำแล้วมันมิลค์มันหกออกมาคือมันกระฉอกนมกระฉอกออกมาวันนั้นรู้สึกว่าเป็นฉากที่คนฮือฮามากเลยทีเดียวนั่นแหละผู้การถาวรก็เป็นคนกำกับให้แสงจันทร์มันสาดส่องนี่แหละครับเราก็ได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยนั้นมาตอนหลังตอนที่เกษียณอายุแล้วก็ยังมาร่วมกันเป็นพิธีกรในรายการครอบจักรวาลมาโดยตลอดเพิ่งจะมาในตอนหลังนี่แหละครับที่พี่ตู้บอกว่า80แล้วนะ80แล้วเนี่ยอย่าไปไหนไกลๆเลยเพราะว่าพี่คินออดแอดไม่สู้จะสบายก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนถ้าไปไหนเช้ากลับเย็นใช้ได้แต่ถ้าไปค้างคืนค้างวันอย่างแต่ก่อนไม่ไหวแล้วท่านก็คงจะเห็นว่าพี่ตุห่างจอไปเป็นเวลานานบางทีบางครั้งก็จะมาเป็นพิธีกรร่วมกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างอีกราวๆสัก 2-3 อาทิตย์พี่ตุกับผมก็จะต้องออกกันเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีสถาบันอัญมณีที่เราเคยออกมาแล้วแต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์อัญมณีนี่ปรับปรุงจนกระทั่งเลิศสมันแตนตามศัพท์ของคุณเพิ่งสติเฟื่องเลิศสมันแตนจริงๆแต่และตู้มีสิ่งที่น่ารู้น่าชมมากมายเหลือเกินก็ควรจะให้ผู้คนได้เห็นในจอโทรทัศน์เพื่อจะได้อยากไปเห็นของจริงๆที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นล่ะครับพี่ตุกับผมก็จะต้องอยู่ด้วยกันสองคนก็คอยชมไปกันแล้วกันเรื่องราวเมื่อตอนอยู่โทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าเนี่ยมีเรื่องสนุกที่พี่ตุเขียนเอาไว้ในตวยตูนมากมายหลายเรื่องและในวันฉลอง7รอบเนี่ยนะครับพี่ตุก็จะมีหนังสือแจก
เป็นอภินันทนาการในอายุครบ7รอบมีหลายเรื่องที่พี่ตุเลือกเอามามาพิมพ์ในนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้ว่าในสถานีโทรทัศน์เนี่ยไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามถ้าเป็นช่องที่มีละครมีช่องที่มีรายการสดมีช่องที่อัดเทปสำหรับเป็นรายการต่างๆนานาไม่ใช่ฉายหนังตะพึดตะพือก็จะมีเรื่องของคนบ้าจี้ทุกสถานีครับมีมากมีน้อยเท่านั้นช่อง5เป็นคนที่มีบ้าจี้มากที่สุดตั้งแต่ผู้กำกับเวทีตั้งแต่คนฉากคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องไอ้เครื่องประกอบฉากฝ่ายเขาเรียกฝ่ายศิลป์นั่นก็บ้าจี้ตัวแสดงก็บ้าจี้นะผู้กำกับรายการก็บ้าจี้คือบ้ากันหมดหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นเวลาที่พบปะกันมีการซักซ้อมอะไรกันเนี่ยก็จะมีการแย่กันอะไรโดยตลอดบางคนก็เป็นผู้ชายแต่อุทานออกมาเป็นของผู้หญิงส่วนผู้หญิงก็อุทานมาของเป็นของผู้ชายไม่รู้เป็นยังไงทำไมไม่อุทานของตัวก็ไม่ทราบกันมักจะก็อุทานแบบนี้อยู่เสมอก็เฉพาะหญิง3คนเนี่ยรุ่นเป็นรุ่นป้ารุ่นนาแล้วนะครับเป็นบ้าจี้ขนาดหนักเอ่ยชื่อให้ก็ได้คือมีป้าหอมคือมาลีเวทเดี๋ยวก่อนโอ้ผมก็ลืมนามสกุลป้าหอมเวทประสาทหรือไงเนี่ยนะเวทประสิทธิ์เลยเนี่ยนั่นแหละพี่หอมแล้วมาก็พี่ศรีนวลแก้วบัวสายอดีตพระเอกละครแล้วก็พี่มนัสบุญยเกียรติ3คนพอกันเลยทีเดียวทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไปทำอะไรปั๊บจะออกกันมาประสานเสียงกันอย่างตลอดบางครั้งเวลากำลังอัดเสียงอยู่ดีๆหรือกำลังเล่นละครอยู่ดีๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นละครเรื่องนางพญางูขาวเป็นละครร้องซึ่งพี่ศรีนวลเล่นเป็นตัวเอกตอนนั้นพันเอกบุญส่งหักฤทธิ์ศึกเขาเอาลวดมาขดเป็นตัวงูขนาดใหญ่เอากระดาษปิดแล้วก็ทาสีเป็นปล้องเหมือนงูตัวใหญ่พอไปโดนลมโดนอะไรมันก็ดิ้นได้ชะโง่วับเลยทีเดียวในเนื้อเรื่องมันมีอยู่ว่านางเอกคนสวยเป็นงูกลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นงูแล้วไปเกิดรักกับพระเอกเข้าคราวนี้พี่ศรีนวลเนี่ยแสดงเป็นตัวพ่อพอตัวพ่อเข้าฉากกับไอ้เจ้างูตัวใหญ่พอถึงเวลาร้องเพลงก็ร้องไอ้คนเปิ้ลนี่มันก็ตีงูยากไปออกก็แบบออกไปขวงขาดคันเลียวแต่แดงพี่เสียงที่ร้องออกมามันจะเป็นเสียงอุทานออกมาเป็นอย่างอื่นคงจะลำบากแน่ทำให้คนดูเนี่ยคนจะนึกว่าเอ๊ะอะไรไอ้ทำไมตัวพ่อนี่มันร้องมาได้อย่างนั้นก็เลยบอกว่าให้บุญส่งให้พันเอกบุญส่งเอางูออกไปไม่งั้นกูไม่เล่นอย่างนี้ก็มีครับแล้วอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่พิตุทำรายการเฉลิมพระเกียรติในวันพระสมภพวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้3คนนี่แหละครับเนี่ยคุณป้าบ้าจี้3คนเนี่ย
มานั่งร้อยลูกปัดแล้วก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาตอนนั้นมันไม่มีเทคนี่ครับมันไม่มีเทปต้องทำรายการสดอยู่ตลอดเวลาเผอิญใครก็ไม่รู้ครับทำไอ้ถาดลูกปัดเนี่ยตกมาไอ้เจ้าลูกปัดกระจายเมืองออกไปคราวนี้แหละโอ้ระงมเลยกูจู้ไอ้คนนั้นก็ออกไอ้คนนี้ก็ออกไอ้คนนั้นก็ออกออกกันใหญ่ออกทั้งผู้หญิงออกทั้งผู้ชายโอ้ยเดชบุญพันเอกบุญทรงหักฤทธิ์ศึกเป็นผู้กำกับรายการพอเห็นถาดไอ้ลูกปัดหล่นเท่านั้นน่ะเขาตัดภาพเลยเป็นสไลด์สถานีขึ้นมาคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการชื่อพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ตอนนั้นเป็นลมไปแล้วครับนึกว่าโอ้ยรายการเฉลิมพระเกียรตินี่คงจะแย่แล้วแย่แล้วเป็นลมไปเลยปรากฏว่าบุญส่งหักฤทธิ์ศึกช่วยเอาไว้ครับนี่เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาเรื่องของความบ้าขี่ของคนช่องห้าบางคนเนี่ยนะครับรีโมทคอนโทรลได้ชื่อศพโชคจารุจรนล่วงลับไปแล้วครับเขาเป็นฝ่ายศิลป์สำหรับศพโชคนี้เราสามารถที่จะรีโมทคอนโทรลเขาได้สมมุติเขาเดินลงบันไดมาแล้วเราก็ชี้หน้าเขาแล้วก็ทำแบบเขาจะชี้หน้าเราแล้วก็ร้องอย่างนี้เสมอครับมีหลายต่อหลายเรื่องที่เรื่องสนุกสนุกมากแม้กระทั่งคนขับรถของผู้การทวอนชื่อลองพี่ตุก็เผลอไปจับไหล่เขาบอกว่าหยุดหน่อยจะทักคนพอไปทักเขาเท่านั้นนะเขาเบรกเต็มที่พี่ตุอยู่เบาะหลังเนี่ยกระเด็นมาอยู่เบาะข้างหน้าเลยทีเดียวครับนี่แบบนี้ก็มีในทีวีนี่มีอะไรที่แปลกๆมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ถึงจะมีเทปแล้วก็ตามสิ่งซึ่งมีการอุทานด้วยความบ้าจี้นี่ยังมีอยู่เต็ม 100% ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมจะเล่าเรื่องที่ผู้การถาวรท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือที่จะแจกตอนฉลองอายุครบ7รอบผู้การถาวรท่านเอาเรื่องที่ท่านเขียนส่งตัวตูนซึ่งมีมากมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับทีวีนี้ถ้าท่านได้อ่านท่านก็จะได้รู้ว่าทีวีตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวตั้งแต่เป็นทีวีขาวดำช่อง7ไม่ใช่ช่อง7สีนะครับตอนนั้นช่อง7ยังไม่เกิดมีช่อง7ขาวดำคือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกนี่แหละปี2502ที่ผู้การถาวรเข้าไปดำเนินการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการทั้งที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนแต่อาศัยที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้พยายามจัดรายการขึ้นจนกระทั่งเป็นที่ติดอกติดใจผู้การถวรท่านเขียนในเรื่องนี้ไว้หลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ซึ่งเป็นเจ้านายชั้นสูงแต่ท่านเป็นศิลปินคือเสด็จพระองค์ชายเล็กพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการท่านผู้นี้เป็นยอดศิลปินของเมืองไทยแต่ท่านไม่ทรงปรารถนาที่จะแสดงตัวว่าท่านเป็นผู้ที่รู้เรื่องต่างๆนานาอย่างทะลุปลุกโปร่งทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องละครทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหนังท่านทรงเขียนบทได้รู้มุมกล้อง
รู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในตอนนั้นผู้การถาวรท่านก็เรียกว่าถูกอกถูกพระทัยก็เลยมาช่วยโทรทัศน์กองทัพบกอยู่ทรงเขียนบทละครให้อะไรบ้างต่างๆนานาพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ผู้การถาวรติดขัดอะไรกราบทูลถามจะได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนในสมัยก่อนละครโทรทัศน์ไม่มีเรื่องยาวเหมือนอย่างในปัจจุบันทั้งนี้เป็นเพราะว่าไม่มีเทปที่จะบันทึกละครเอาไว้เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ต้องเล่นกันสดๆมีการซ้อมอย่างมากสักสองหนพอถึงเวลาเล่นก็ต้องเล่นจริงกันอาศัยมีคนบอกบทสำหรับนักแสดงที่จำบทไม่ค่อยได้นักแสดงที่มาจากละครเวทีทุกคนจะแม่นบทแต่คนที่ออกทีวีครั้งแรกด้วยการเล่นละครนี้จะจำบทไม่ได้ตะบะของทีวีนี่มันแรงนะครับเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าใบรับประทานทำอะไรมันเงอะงะแขนเนี่ยไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนมันเก้งก้างเกะกะไปจนหมดบางคนแม้กระทั่งเดินยังเดินไม่ไหวก็เลยต้องจับเอามาเป็นทหารยืนเสาไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนยืนเป็นตุ๊กตาประกอบฉากไปอย่างนั้นยังมีตัวตนอยู่นะครับที่คุณสุพรรณรุมบูรณพิมพ์แกเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันทื่อเหมือนเรือเกลือเจ้าเรือเกลือเนี่ยมันมีน้ำหนักมากเพราะบรรทุกเกลือเต็มมันทื่อเหมือนเรือเกลือบางคนก็คล่องแคล่วละครโทรทัศน์ในสมัยก่อนมักจะเป็นเรื่องเดียวแล้วก็จบในตอนนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าบทโทรทัศน์เรื่องทับนางมาจากเรื่องของอุษนาเพลิงธรรมหรือคุณประมูลอุณทุกเขียนบทละครโทรทัศน์ให้ผมเล่นกับสุพรรณอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ซึ่งเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ในบรรณพิภพอย่างเช่นอิงออนหรือคุณศักเกษมหุตตาคมก็ไม่รอดผู้การถาวรคือท่านไปขอร้องให้อิงออนเนี่ยมาเขียนบทละครให้ได้ผู้การถาวรนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าเข้าไหนเข้าได้แล้วก็ถ้ารักใครรักกันจริงๆนักประพันธ์ก็มีการรักตอบสถานีโทรทัศน์กองทัพบกตอนนั้นก็มีรายการดีๆเรียกว่าแข่งกันกับสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมหัวหน้าฝ่ายรายการก็คือคุณจำนงรังสีกุลทางด้านนี้ก็คือพันเอกถาวรช่วยประสิทธิ์ทั้งสองคนนี้ก็แข่งกันในทีทางโน้นมีดีทางนี้ก็มีดีอิงออนไม่เคยไปเขียนละครให้แก่ทางช่องสี่แต่มาเขียนละครให้แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกผู้การถวรท่านเขียนเล่าเอาไว้ว่านักประพันธ์เจ้าน้ำตาปรากฏอยู่ในหนังสือที่จะแจกในครบรอบ84ปีของผู้การถวรผมขอนำเอาข้อเขียนของผู้การ
มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะได้หนังสือแจกแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะอ่านรวมเล่มของตัวตูนก็มีเรื่องดีๆที่ผู้การถาวรหยิบยกเอามาพิมพ์แจกกันในคราวนี้ผู้การท่านว่าสมัยที่ผมเปิดประตูเข้าสถานีโทรทัศน์ที่ผมทำงานอยู่18ปีพอประตูเปิดออกก็มีศิลปินหลายแขนงพรั่งพรูเข้ามามากมายทั้งศิลปินนักแสดงศิลปินนักประพันธ์และศิลปินนักหาโฆษณาสินค้าศิลปินนักแสดงนั้นส่วนมากคร่ำวอดมาแล้วจากเวทีละครเช่นสาหัสบุญหลงสุพรรณบุรณพิมพ์ทัศเอกทัศสมพลกงสวรรค์วลิตสนธิรัตน์คนที่รีรอดูท่าอยู่นานหน่อยก็คงจะได้แก่สมควรกระจ่างทราบส่วนนักเพลงหาโฆษณาสินค้านั้นผมยกย่องให้เป็นศิลปินกับเขาเหมือนกันเพราะเป็นคนที่ต้องอาศัยศิลปะมากมายเช่นการพูดจาหวานล้อมรายการธรรมดาธรรมดาก็สามารถจะกล่อมสปอนเซอร์ให้เป็นรายการยิ่งใหญ่ไปได้บางรายเจอเท่าแก่ใจแข็งเหมือนหินต้องต่อกันตั้งครึ่งค่อนวันบางทีต้องบีบน้ำตาให้เท่าแก่ใจอ่อนก็ต้องทำข้อสำคัญพอออกรายการเรียบร้อยแล้วเท่าแก่แกเล่นโบสถ์โหดไม่ยอมจ่ายเงินเสียดื้อคราวนี้ศิลปินประเภทนี้ต้องบีบน้ำตาเหมือนกันแต่มาบีบกับผมเพื่อขอผัดใช้หนี้ค่าเช่าสถานีต่อไปอีกหรือไม่ก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ล่องหนไปเลยก็มีศิลปินนักประพันธ์คนสำคัญที่เข้ามาทำความระทึกใจให้แก่ผมเพราะผมหลงไหลและนิยมบทประพันธ์ของเขามานานแล้วอ่านทีไรใจคลืบเคลิ้มเหมือนกับถูกมนต์สะกดอยากรู้จักตัวจริงซะเหลือเกินบัดนี้เขามาแล้วด้วยร่างที่สูงใหญ่ไว้จรยาวที่ข้างหูแต่พูดเหมือนกระสิบอิริยาบถเต็มไปด้วยความนุ่มนวลเหมือนกับใบไผ่ที่ถูกลมพัดเบาๆทำให้ใจระทึกเมื่อพบตัวจริงเขาผู้นั้นคือศักเกษมหุตาคมผู้มีนามปากกาว่าอิงอ่อนเมื่อได้คุยกันครั้งแรกรู้สึกว่าเขาเป็นคนอยู่ในโลกเดียวกันมีทั้งความฝันและความจริงปะปนกันทั้งที่นั่งอยู่ชิดกันเขาก็ยังอุตส่าห์กระซิบถามเอามือป้องเพื่อให้ได้ยินกันแค่สองคนสำนวนที่อิงออนพูดกับผมนั้นเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานนักหนาแล้วคือเอาข้อความหลายตอนใส่ไว้ในลงเล็บคือไม่พูดก็น่าจะเข้าใจผมก็เลยฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแต่ก็คุยกันสนุกสนานครั้งละนานๆจนคนอื่นมองดูด้วยความประหลาดใจก็เป็นเช่นนี้เพราะผมไม่เคยนั่งทำงานในห้องอันระโหฐานหรือไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนร่วมงานมากมายตลอดวันผู้ชายสูงอายุสองคนกระซิบกระซาบกันครั้งละนานๆมันน่าประหลาดใจคนที่ได้พบเห็นอยู่ก็น่าจะประหลาดอยู่แล้วครับที่สุดเราก็ได้ร่วมงานกันบทประพันธ์เก่าๆของอิงอ่อนมาเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งเช่นเรื่องดัชนีนางเกียรติศักดิ์ทหารเสือและเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องละครต้องมีการเลือกเฟ้นเป็นพิเศษดนตรีที่จะบรรเลงประกอบต้องเลือกวงที่สามารถเข้าถึงอรรถรสของเพลงพอเสียงเพลงดังขึ้นดูสิดูใครสอนให้นอนนุ่นตักเจ้าของบทประพันธ์ก็ยืนนิ่งพอฟังอย่างซาบซึ้งใครพูดอย่างไรเขาจะไม่ได้ยินเหมือนเขาอยู่ในโลกแห่งความฝันอันบันเจิดบางครั้งจะมีน้ำตาคลอที่เบ้าตาอิงออมเป็นคนที่มีอารมณ์ตอบรับในเสียงเพลงอย่างไม่น่าเชื่อทุกครั้งที่เขาได้ยินซิมโฟนีบรรเลงเพลง
กฤดาภินิหารซึ่งประพันธ์โดยครูมนตรีตราโมทเขาจะหยุดยืนนิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนถอดวิญญาณไปอยู่อีกโลกหนึ่งน้ำตาหยดลงสู่พื้นทีละหยดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงเพลงจบเขาจึงจะหวนกลับมาในโลกปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งบทประพันธ์ของอิงออนมาเป็นละครเกือบหมดทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องโลงทองเขาไม่เอามาเล่นเขารีบโบกมือแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่สามารถทนฟังเสียงตอกตะปูโลงได้อย่างเด็ดขาดว่าแล้วน้ำตาเขาก็หลั่งออกมาจริงๆจนผมเองก็แทบจะสะอื้นเพราะสงสารเขาผมเคยรีรอเขาว่าการที่เอาเรื่องเก่าๆมาเล่นใหม่ไม่รู้จักเขียนใหม่เอามาเล่นบ้างผมจะเอาป้ายไปติดที่หน้าบ้านว่าอิงออนผู้ค้าของเก่าดูเหมือนเขาจะโกรธต่อคำนี้ต่อมาเขาจึงสารภาพว่าเขาไม่สามารถเขียนเรื่องรักได้อีกแล้ววัยมันผ่านไปแล้วเวลามองเห็นทองกวาบานสะพรั่งแต้มสีแดงสดพราวอยู่ในป่ามันก็ไม่ทำให้หัวใจวูบวาบเหมือนกับสมัยหนุ่มๆแต่ผมว่าไม่จริงหรอกเขายังเขียนได้อย่างแน่นอนอารมณ์ของเขายังอ่อนไหวต่อความรักและความสะเทือนใจโดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่กล้าเขียนต่างหากเกรงว่าวัยของเขาจะขัดต่อตัวหนังสือที่เขียนคนรุ่นหลังอาจไม่ยอมรับวิธีเขียนแบบใช้ปากกาจุ่มน้ำผึ้งชีวิตของคนรุ่นนี้มันดำเนินไปอย่างรวดเร็วแบบกดปุ่มไม่ต้องมานั่งพร่ำพันด้วยสำนวนสายลมพัดผ่านกลีบดอกไม้หมู่ผึ้งบรรจงใช้เกสรดอกแล้วดอกเล่านักประพันธ์ที่อิงออนนิยมชมชอบเห็นจะเป็นดอกไม้สดเขาขอให้ผมไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นละครทีวีในที่สุดก็ได้เรื่องกรรมเก่าและชัยชนะของหลวงนรุบาลเขาบังจงเขียนบทโทรทัศน์อย่างสุดฝีมือตอนที่จำเป็นต้องขยายเรื่องเพื่อเน้นบุคลิกของตัวเอกเขาก็เพิ่มฉากเข้าไปอีกด้วยเอตุนี้เขาจึงได้รับการต่อว่าเต่าขานจากผู้ถือลุกลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ของดอกไม้สดทุกตอนที่นำเงินค่าลิขสิทธิ์ไปจ่ายให้จนกระทั่งอิงออนปฏิญาณว่าต่อไปจะไม่เขียนบทโทรทัศน์จากบทประพันธ์ของคนอื่นอีกแล้วแล้วเราเขาก็ไม่เขียนอีกเลยเรื่องของตนเองหมดไปแล้วเรื่องของคนอื่นก็จะไม่แตะแต่ไฟการเล่นละครทีวีมันลุกโผล่เต็มที่เขาจะหยุดไม่ได้เด็ดขาดเมื่อหยุดไม่ได้ก็มีทางเดียวคือเขียนขึ้นมาใหม่คราวนี้เราสัญญากันว่าจะทำละครแนวใหม่ให้ละครสั้นจบในตัวใช้เวลาแสดงตอนละครึ่งชั่วโมงแสดงกันตอนหลังข่าวเป็นเวลาดีที่สุดอิงออนรับปากจะเขียนละครมาป้อนให้ทุกครั้งที่แสดงคือเดือนละ2เรื่องคราวนี้ดูเขามันในอารมณ์ยิ่งขึ้นเขาเริ่มผลิตบทประพันธ์ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องส่วนมากเรื่องมักจะยาวกว่ากำหนดเมื่อผมทำท่าจะบีบเรื่องของเขาให้สั้นเขาก็ทำท่าเหมือนผมกำลังจะบีบหัวใจของเขาเขาทำหน้าเหมือนเจ็บปวดจะร้องไห้ผมก็ต้องใจอ่อนบทละครที่เด่นที่สุดในชุดเรื่องสั้นนี้ได้แก่เรื่องก่อนจากเป็นเรื่องของแม่ที่ต้องจากลูกตั้งแต่ลูกยังแบเบาะที่ต้องจากกันเพราะแยกทางกับพ่อทั้งที่ไม่ได้โกรธกันแม่รู้จักลูกสาวข้างเดียวจนกระทั่งลูกโตเรียนสำเร็จเป็นแพทย์และกำลังจะไปเมืองนอกเพื่อเรียนต่อเหตุเกิดที่สนามบินครับแม่เขียนจดหมายสั้นๆมาขอพบลูกสาวสักครู่ก่อนเครื่องบินจะออกเมื่อพบกันแล้วแม่ได้เปิดอัลบั้มลูกถ่ายเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้ดูเปิดไปตามลำดับจนกระทั่งเด็กคนนั้นโตขึ้นเป็นตัวคุณหมอ
ที่สุดลูกสาวได้รู้จักแม่แต่แม่กำลังเป็นมะเร็งและครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันชั่วนิรันดร์คิดดูก็แล้วกันเรื่องนี้เขียนด้วยสำนวนของอิงอ่อนผมเสียดายเหลือเกินที่ไม่มีบทละครเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผู้การถวรท่านจำได้มิรู้ลืมวันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วนะครับก็เลยต้องขอยกยอดไปต่อตอนจบในวันพรุ่งนี้และท่านก็จะได้รู้ว่าจบกันยังไงนะครับสวัสดีครับ